สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวมิชชั่นทีมอิลิทเอเดซีทุกท่านนะครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยในวันนี้นะครับเป็นวันอังคารที่10มกราคม2560นะครับผมก็เป็นไลฟ์ส่วนตัวของผมในทีมนะฮะซึ่งก็ไม่ได้มาครับนะครับว่าทุกคนจะต้องเข้ามาชมแล้วผมอยากจะบอกงี้ว่าจากเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ในปีนี้ทำให้ผมจะต้องมีการไลฟ์สดในวันอังคารนะครับทุกๆวันอังคารผมจะมีไลฟ์สดส่วนตัวของผมส่วนวันพฤหัสนะครับจะเป็นการเทรนนิ่งทีมงานย่อยของมิชชั่นทีมนะครับจะแตกต่างกันไปแต่ก็คือผมอาจจะบรรยายด้วยแล้วก็จะมีทีมงานหลายๆท่านที่จะเข้ามาบรรยายด้วยเป็นสตาฟที่จะเข้ามาบรรยายด้วยนะครับโอเคก็วันนี้เป็นไลฟ์สดของผมนะฮะใครที่ว่างๆเข้ามารับชมรับฟังได้นะครับผมก็จะมาเผยเทคนิคที่รวบรวมมาหรือว่ามีคนทักทายมานะฮะบางครั้งบางทีเนี่ย1 สัปดาห์อาจจะล่าช้าเกินไปเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยธุรกิจเครือข่ายธุรกิจออนไลน์มันต้องใช้ความรวดเร็วครับใครได้เทคนิคไปก่อนคนนั้นก็รู้ก่อนทำก่อนรวยก่อนนะฮะถ้าจะไปรอถึง1 อาทิตย์บางคนอาจจะอดใจรอไม่ไหวนะครับผมก็เลยต้องมีไลฟ์ส่วนตัวของผมด้วยนะครับในวันอังคารแต่ก็คือไลฟ์นี้นะครับก็จะให้สิทธิ์ของมิชชั่นทีมนะครับได้ทราบข่าวคราวเป็นทีมแรกๆนะครับก่อนที่ผมจะเอาคลิปวิดีโอย้อนหลังเนี่ยเอาไปไว้ใน YouTube นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทำไมผมถึงอยากจะไลฟ์นะครับก็เพราะว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันทำให้ผมไม่จำเป็นที่ต้องอัดคลิปวิดีโอนะครับผมได้คลิปวิดีโอโดยที่ผมไม่ต้องอัดคลิปเพราะว่า Facebook มันอัดคลิปวิดีโอให้ผมแล้วนะครับผมก็แค่ Copy แล้วก็เอาไปลงใน YouTube ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งทำให้ผมทุ่นเวลาในการทำงานนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการพูดไลฟ์สดเนี่ยมันสนุกนะเพราะมันมีการโต้ตอบของผู้เข้าชมด้วยนะครับไม่เหมือนกับการอัดคลิปวิดีโอที่เราต้องพูดคนเดียวกับหน้ากล้องนะฮะทำให้เปอร์เซ็นต์การพูดผิดเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยโอเคพูดผิดก็พอให้อภัยได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีการแอคชั่นอยู่ตลอดเวลาเสียงของเราเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่เสียงแบบโมโนโทนแบบไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเราพูดอยู่คนเดียวท่องบทท่องกลอนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือมันมีบรรยากาศนะครับเขาเรียกว่าบรรยากาศมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ด้วยความรู้สึกนะอยู่ด้วยอารมณ์นะจริงๆมนุษย์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ด้วยอารมณ์คนเราบอกว่าเฮ้ยคนที่เวิร์กเนี่ยมันต้องมีเหตุผลแต่ผมบอกเลยได้เลยนะครับว่าเหตุผลคืออารมณ์อย่างชนิดหนึ่งครับเราจะมักเคยได้ยินคำนี้ว่าฉันไม่อยากทำเพราะไม่มีอารมณ์ใช่ครับมนุษย์เราต้องใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนครับเพราะนั้นบรรยากาศอารมณ์ในการไลฟ์สดจะแตกต่างกับการอัดคลิปวิดีโอนะครับสำหรับสตาฟท่านไหนนะครับอยากจะลองไลฟ์สดนะครับก็บอกกันได้ทักทายกันได้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ช่วงเวลานะครับว่าเราควรจะไลฟ์สดผ่านทางไหนบ้างหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจยังไม่อยากจะเปิดตัวในที่สาธารณะมาใช้พื้นที่ของกลุ่มมิชชั่นทีม Facebook กลุ่มมิชชั่นทีมของเรานะฮะในการที่จะพัฒนาตัวเองก่อนนะครับเพราะว่ายังไงซะเราก็พวกเดียวกันนะครับคือปกติคือพูดง่ายๆคือถ้ามาขายหน้าก็คือขายหน้าในกลุ่มย่อยก็พออะไรเงี้ยครับผมก็มาลองฝีมือกันได้นะครับอยากจะลองฝีมือมาเลยนะฮะผมจะได้มีการคอมเมนต์ด้วยมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ด้วยว่าโอเคพูดเร็วไปพูดไม่รู้เรื่องพูดวกไปวนมาอะไรเงี้ยเราจะมีกระจกสะท้อนตัวเราเองนะครับส
สำหรับในค่ำคืนวันนี้นะครับถามว่าผมจะเผยเทคนิคอะไรเป็นเทคนิคที่พี่ออมนะครับพี่ออมอรรถกรวงหุ่นนะฮะอยากจะทราบนั่นก็คือการเปิดใจนะครับการเปิดใจลูกค้าว่าจะทำยังไงให้เขาสมัครสมาชิกกับเราเราจะต้องพูดอย่างไรให้เขาสมัครสมาชิกกับเราแต่ผมจะไม่พูดในประเด็นนั้นโดยตรงนะครับผมเพราะว่าในประเด็นนั้นน่ะมันง่ายที่จะเรียนรู้หรือ copy กันได้แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่านั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจครับสิ่งที่อยู่ในตัวเราก่อนที่เราจะเผยออกมาครับมันเหมือนกับการที่เราเอาน้ำแข็งไปวางไว้ในน้ำฮะน้ำแข็งมันจะขึ้นมาแค่นิดเดียวเห็นไหมฮะนั่นแหละครับคือการพยายามไอ้ส่วนที่มันเผยออกมาเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองแต่ความพยายามที่อยู่เบื้องลึกข้างในเนี่ยมันเยอะนะครับวันนี้ผมจะมาเผยเทคนิคว่าเราจะทำตัวอย่างไรล่ะถึงทำให้ตัวเราเนี่ยพูดแล้วน่าสนใจนะครับพูดปิดการขายแล้วมันน่าแบบเฮ้ยมันน่าสมัครจังเลยนะครับผมประการแรกนะฮะประการแรกคือเราจะต้องรู้ปัญหาของเราก่อนแปลกนะครับว่าคนทำธุรกิจเครือข่ายหลายคนเนี่ยปัญหาที่เขามีและเป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาใหญ่มากๆที่เขาแก้ไม่ได้นั่นคือไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรเมื่อไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเมื่อไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็แก้ไม่ถูกครับนี่แหละครับเป็นปัญหาโลกแตกมากแล้วถ้าเกิดว่าเราลองสงบนิ่งอยู่กับตัวเองนะครับคุยกับตัวเองเรียนรู้ตัวเองมากๆเราจะรู้ครับว่าตอนนี้เรากำลังมีปัญหาอะไรแล้วเราจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะครับลองนิ่งกับตัวเองเยอะๆนะฮะลองคุยกับตัวเองบ่อยๆแล้วเราจะรู้ตัวเองมากขึ้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทราบนั่นคือการเรียนรู้โอเคล่ะการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญไม่เรียนรู้ไม่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเข้ามาทำการตลาดเลยโดยไม่เรียนรู้ตายลูกเดียวนะครับแต่สิ่งสำคัญครับที่ผมอยากจะบอกนั่นคือความสำเร็จหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนั่นคือการลงมือทำครับไม่ใช่การเรียนรู้เคยได้ยินคำนี้ไหมว่าประสบการณ์หรือเราจะเก่งหรือไม่เก่งมันอยู่ที่ชั่วโมงบินนะฮะการเรียนรู้ไม่ถือเป็นชั่วโมงบินหลายคนเนี่ยอาจจะเข้ามาทำธุรกิจนี้นานแล้วหลายคนก็แป๊บเดียวนะครับผมอยากจะบอกงี้ว่าช่วงเวลาของแห่งการเรียนรู้ไม่ถือว่าเป็นการลงมือทำนะครับมันคือการพัฒนาตัวเองนะฮะมันคือการพัฒนาตัวเองถามว่าสำคัญไหมก็คือสำคัญแต่จะมารวมเป็นชั่วโมงบินประสบการณ์เนี่ยไม่ได้นะครับทีมเราหลายท่านเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเข้าเรียนรู้บ่อยมากเข้าเรียนรู้บ่อยมากเรียนเยอะมากแต่ขาดการลงมือทำนะครับต้องบอกงี้ว่าถึงแม้ว่าเราจะลงคอร์สเรียนรู้เยอะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงมือทำจบครับสิ่งที่เราเรียนรู้มาสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจศูนย์ครับถือว่าไร้ค่าทันทีถ้าเกิดเราไม่คิดที่จะลงมือทำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่เรียนรู้อย่างเดียวจงเก็บเกี่ยวและเอาไปลงมือทำนะฮะตอนนี้ใครเริ่มลงมือทำแล้วบ้างจริงๆเนี่ยที่ผมไม่บางคนเนี่ยผมไม่ได้ทักเข้าไปเนี่ยแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดูนะว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเรียนรู้เสร็จกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเรียนรู้เสร็จกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะได้หนังสือเล่มดีที่สุดในโลกขนาดไหนได้เรียนกับคนที่มีแรงบันดาลใจดีขนาดไหนคนที่ปลุกไฟขนาดไหนคนที่ชี้ช่องสู่ความสำเร็จมากขนาดไหน
เขาก็ยังมีชีวิตเหมือนเดิมครับเพราะเขาขาดการลงมือทำนะฮะหลายคนเป็นแบบนี้อันนี้ผมสติ๊กไว้เลยนะครับใครรู้ตัวนะฮะทราบแล้วเปลี่ยนโดยด่วนเลยเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้นะครับชั่วโมงบินวัดกันที่การลงมือทำไม่ใช่การเข้าคอร์สเรียนนะครับแต่ถามว่าคอร์สเรียนสำคัญไหมสำคัญมากๆนะครับไม่เรียนรู้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับนั่นคือไม่รู้จักโมเดลของธุรกิจจริงๆเนี่ยเคล็ดลับหรือโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีน้อยมากแต่หลายคนคิดมากครับคิดว่ามันจะเยอะคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้แต่จริงๆน้อยมากๆครับโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยทำสั้นๆง่ายๆครับคือทำสิ่งเดิมๆทำสิ่งเดิมๆนะฮะกับคนใหม่ๆที่น่าสนใจทำสิ่งเดิมๆกับคนใหม่ๆที่เขาสนใจส่วนใหญ่คนที่เข้ามาใหม่มักจะทำยังไงครับคือหาหรือทำสิ่งใหม่ๆไปเรียนรู้วิธีการใหม่ๆเพื่อไปทำการตลาดกับคนเดิมๆที่เขาไม่ได้สนใจเพื่อนๆเป็นแบบนี้ไหมครับโอเคคนนี้ถูกเรามีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมฮะเราไปขอให้เขามาแบบชวนมาทำธุรกิจนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่สนใจใช่ไหมฮะเราก็ไปหาวิธีใหม่แล้วมาทำการตลาดใส่คนเดิมนะครับทั้งที่เขาก็ไม่สนใจเมื่อเขาปฏิเสธอีกก็ไปหาวิธีการใหม่แล้วก็มาทำกับคนเดิมเขาก็ไม่สนใจอีกเห็นไหมฮะมันกลับกันเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคครับหรือโมเดลธุรกิจเครือข่ายครับมีแค่นี้เองนั่นคือทำสิ่งเดิมๆกับคนใหม่ๆที่เขาสนใจคนที่เขาปฏิเสธโอเคจบไปนะฮะหาคนใหม่มันไม่ยากเลยยิ่งเราทำธุรกิจออนไลน์ด้วยแล้วเนี่ยโหยิ่งง่ายเลยครับคนใหม่ๆมีให้เราสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วไอ้ทำสิ่งเดิมๆเนี่ยทำอะไรนะครับทำสิ่งเดิมๆคือทำอะไรนั่นคือทำงานพื้นฐานครับทำงานพื้นฐานถ้าเรายังไม่เคยทำงานพื้นฐานเราจะไปสปอนเซอร์ใครก็ไม่ได้ครับเพราะเรามันไม่อินนะฮะเราไม่อินความรู้เราไม่แน่นพอพูดถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเรายังไม่เชื่อเลยว่าธุรกิจนี้มันจะประสบความสำเร็จได้เรายังไม่เชื่อเลยว่าสินค้าของธุรกิจนี้มันสุดยอดขนาดไหนและทำไมเราถึงเรียกร้องให้คนอื่นมาเชื่อเราล่ะครับทั้งที่เราเองยังไม่เชื่อเลยจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักทำงานพื้นฐานก่อนครับงานพื้นฐานคือมีอะไรบ้างอันแรกครับหาลิสต์รายชื่อวิธีการหาลิสต์รายชื่อผ่านระบบออนไลน์นะครับจริงๆหาลิสต์รายชื่อเนี่ยมันทำได้ทั้ง2อย่างก็คือออนไลน์กับออฟไลน์ใช่ไหมฮะออฟไลน์เนี่ยโอเคล่ะอาจจะเป็นคนรอบข้างคนข้างเคียงคนที่เขาเข้ามาสนใจพูดคุยทักทายนะครับอันนี้ผมยังไม่พูดถึงนะเพราะมันง่ายว่าการหาลิสต์รายชื่อแบบเนี้ยต้องทำยังไงนะครับแบบออฟไลน์ส่วนออนไลน์ลองเข้าไปดูในห้องเรียนห้องที่1ครับจะมีบอกไว้ว่า11ช่องทางในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์มีอะไรบ้างนั่นแหละครับคือการหาลิสต์รายชื่อนะฮะและอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะได้ลิสต์รายชื่อเราต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอเห็นไหมครับผมบอกเสมอครับว่ามันต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอผมไม่เคยบอกเลยครับว่าให้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโอเคแหละเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอสำคัญและเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแต่มันนับเป็นชั่วโมงบินไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรียนรู้แล้วจะต้องลงมือทำด้วยนะครับผมอันที่สองอันแรกนะครับหารายชื่อหาลิสต์ได้แล้วใช่ไหมฮะอันที่สองครับต้องรู้จักแผนการตลาดบริษัทสินค้าแผนพูดเป็นหรือยัง
นะครับถ้าเกิดใครยังพูดไม่เป็นแสดงว่าเรายังไม่อินกับบริษัทเรายังไม่รู้เลยว่าบริษัทเนี้ยมันมีเรื่องราวอย่างไรมันมีสตอรี่อย่างไรสินค้าอันเนี้ยมันมีสตอรี่อย่างไรเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะเอาอะไรมาอินถูกไหมฮะเมื่อเราไม่อินเมื่อเราไม่แน่นทั้งบริษัทสินค้าและแผนการตลาดไปบอกใครใครก็จะเชื่อครับคนเราเนี่ยพูดอะไรเนี่ยมันรับรู้ความรู้สึกได้นะถึงแม้ว่าเราจะเข้าความรู้ไปแน่นมากแต่ถ้าเกิดเราไม่อินเนี่ยฟิลเราไม่โดนนะเออฟิลเราไม่โดนเมื่อฟิลเราไม่โดนพอเราไปสปอนเซอร์คนอื่นคนที่ฟังเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยเป็นแค่มือสมัครเล่นไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยประมาณว่าเคยไหมฮะเคยตอนเรียนหนังสือหรือตอนพรีเซนต์งานเราก็จะบอกเลยเนี่ยแกไปก๊อปปี้มาแน่ๆอ่านตามสคริปต์ชัวร์โอ้ยคนนี้พูดจากใจเรารู้สึกได้เห็นไหมครับลูกค้าหรือผู้สนใจที่มาคุยกับเราเขาก็รู้สึกได้เหมือนกันครับว่าเรามืออาชีพหรือไม่มืออาชีพนะครับเพราะนั้นเขียนบริษัทสินค้าแผนให้เป็นหลายคนคิดอย่างนี้ว่าจะเขียนเป็นทำไมอ่ะจะเรียนรู้ไปทำไมล่ะวันพุธก็มี OIP ไม่ใช่เหรอคนอื่นเขาก็พูดให้ได้นี่ต้องบอกงี้ว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราคิดอย่างนั้นเราจะกลายเป็นแค่มือสมัครเล่นครับเราจะไม่สามารถที่จะอัปเกรดหรืออัปเลเวลตัวเองมาเป็นผู้นำได้ครับเพราะเรายังคิดที่จะตามคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆนะฮะอย่าคิดว่าธุรกิจหรือทีมซัพพอร์ตอะไรเราแต่เราจงคิดว่าเราต้องทำเป็นทุกอย่างที่คนสำเร็จเขาทำให้เป็นนะครับเราต้องทำเป็นทุกอย่างที่คนสำเร็จเขาทำเป็นนะครับทำให้เป็นให้ได้คนสำเร็จทำไงเป็นได้ครับเขาพูดบริษัทสินค้าแผนเป็นเราพูดเป็นหรือยังใช่ไหมครับเขาบรรยายสรรพคุณของสินค้าได้เราบรรยายได้หรือยังเพราะว่าจริงๆอ่ะผู้สนใจเนี่ยเขาอาจจะมาทุกช่วงเวลาได้ทั้งนั้นบางทีเดินเดินอยู่อ่ะเพื่อนทักทายเพื่อนเพื่อนติดตามเรามาใน Facebook เจอตัวจริงๆถามเลยครับว่าเฮ้ยธุรกิจแกดีไงวะถ้าเกิดเราไม่เคยพูดไม่เคยเขียนบริษัทสินค้าแผนหรือไม่ศึกษาอย่างลึกซึ้งตอบได้ไหมครับเวอร์ครับใช่ไหมฮะเออคือวาทศิลป์ดีถ้าเกิดมันไม่มีความรู้มันไม่มีเนื้อหามันก็พูดเลยไม่ได้ครับจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพูดปิดการขายสิ่งแรกครับที่เราต้องมีนั่นคือองค์ความรู้เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการลงมือทำอย่างมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีองค์ความรู้ก่อนครับเรื่องบริษัทสินค้าแผนเราแม่นหรือยังนะครับยงเหิงกินสุขภาพดียังไงไปช่วยบำรุงอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างแผนการตลาดจ่ายแบบไหนบริษัทเปิดมาตั้งแต่ปีไหนเดิมชื่ออะไรตอนนี้ดำเนินกิจการอะไรอยู่เราทราบรายละเอียดพวกนี้แล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบนะฮะวันที่เราสมัครเป็นนักธุรกิจเราวันที่เราสมัครเป็นสมาชิกนะครับเราจะได้หนังสือ2เล่มจำได้ไหมฮะแคตตาล็อก1เล่มแล้วก็แนะนำบริษัท1เล่มลองไปอ่านดูในนั้นล่ะครับจะมีเรื่องราวต่างๆของบริษัทนะฮะประธานชื่ออะไรรองประธานชื่ออะไรงานประจำปีคืออะไรบรรยากาศเป็นยังไงนั่นแหละครับเข้าไปดูภาพแล้วก็ข้อมูลได้ก่อนที่เราจะเข้าไปติดต่อสอบถามหรือปิดการขายคนได้นะฮะบางครั้งบางทีเนี่ยผมจะบอกอยากจะบอกงี้ครับว่าการพูดปิดการขายเนี่ยมันคือศิลปะนะครับบางครั้งบางทีก็บอกไม่ได้เนาะว่าจะมาในแนวไหน
แต่ถ้าเกิดเรามีองค์ความรู้แน่นเขาถามอะไรมาปุ๊บเรามีลูกล่อลูกชนไอ้คำว่าลูกล่อลูกชนหรือพูดเก่งหรือพูดไม่เก่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ทักษะมันไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดนะครับมันอยู่ที่องค์ความรู้นะครับมันอยู่ที่องค์ความรู้มันอยู่ที่การพัฒนาจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญนะครับถ้าเราพูดดีแต่ไม่มีเนื้อหาหรือไม่รู้เนื้อหามาก่อนแม้จะเป็นดีเจก็พูดไม่ได้หรอกครับจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าใครบอกว่าพูดไม่เก่งฝึกพูดสิครับรู้ตัวเองแล้วนี่ว่าเราพูดไม่เก่งก็ฝึกสิครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพูดไม่เก่งก็เลยไม่พูดทำคอมไม่เป็นทำคอมไม่เก่งก็เลยไม่ทำอันนี้ไม่เจ๋งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคนหนีปัญหาครับคือคนป๊อตคนแบบนี้คือคนป๊อตคือคนขี้แพ้คือคนยอมแพ้นะครับคนเขาเรียกว่าคนขี้แพ้ต่อโชคชะตาซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนครับเขาเอาชนะโชคชะตาเสมอแล้วเราล่ะเอาชนะจะต่อโชคชะตาได้แล้วหรือยังหรือบอกว่าตัวเองไม่เก่งอะไรก็เลยไม่ทำอย่างนั้นนั่นคือคนขี้แพ้นั่นคือคนที่ล้มเหลวในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะอันต่อมาเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะว่างานพื้นฐานคือหาลิสต์รายชื่อนะครับเขียนบริษัทสินค้าแผนให้เป็นบรรยายให้เป็นนะครับเขียนเป็นอย่างเดียวไม่พอต้องบรรยายให้เป็นด้วยถ้าเกิดว่าเราแค่เขียนเป็นแต่บรรยายไม่เป็นแสดงว่าเรายังรู้ไม่ลึกซึ้งนะครับเราจะรู้ลึกซึ้งได้ก็ต่อเมื่อเราบรรยายออกถ่ายคือถ่ายทอดออกมาเป็นนั่นแหละครับเราถือว่าเราเรียนรู้อย่างลึกซึ้งแล้วเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วนะครับอันต่อมาครับต้องมีการใช้สินค้าครับถามว่าทำไมต้องใช้สินค้าเน้นย้ำให้ดาวไลน์ใช้สินค้าอัพไลน์อยากได้เงินเหรออะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ล่ะครับที่อัพไลน์พร่ำบอกหลายๆคนครับว่าเฮ้ยต้องลองใช้สินค้านะเพื่ออะไรเพื่อให้อินไงครับเพื่อให้อินต่อสินค้าตัวนั้นพอเวลามีคนมาถามว่าเฮ้ยโยงหึงดีไงอ่ะมันอินอ่ะมันบอกได้ถ้าเกิดเราใช้แล้วเห็นผลจริงมันจะอินมันเหมือนกับเราไปร้านค้าร้านใดร้านหนึ่งกินแล้วมันอร่อยแล้วเราไปแนะนำบอกต่อรู้สึกไหมครับว่าเราจะอินแล้วคำพูดของเรามันจะหนักแน่นความรู้สึกหรือฟีลความอินของเราเนี่ยมันจะทำให้คำพูดของเราหนักแน่นและน่าเชื่อถือนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้สินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญครับทำให้เราอินทำให้เราชอบสินค้าตัวนั้นอย่างถึงที่สุดแบบจริงๆไม่ใช่ไปจำคลิปวิดีโอของผมมาพูดไม่ใช่ไปจำข้อมูลคนสำเร็จมาพูดแต่อันนี้คือประสบการณ์ของตัวเองนะฮะผมบอกตรงเลยนะครับว่าคนผู้สนใจเนี่ยเขาอยากฟังประสบการณ์ของเราเองมากกว่าครับมากกว่าที่เราจะไปจำข้อมูลมาพูดนะครับถ้าจำข้อมูลมาพูดมันไม่ได้ฟิลไงฮะมันเหมือนกับอ่านตามหนังสือให้ฟังอ่ะแต่ถ้าเกิดเราพูดด้วยประสบการณ์ของเรามันน่าฟังมากขึ้นนะฮะแล้วเมื่อมันน่าฟังมากขึ้นเราก็จะปิดการขายได้ง่ายนะครับอันต่อมาคือรู้จักการเคลื่อนคนการเคลื่อนคนเนี่ยก็คือเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบผู้สนใจที่เข้ามานะครับต้องรู้จักการเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบครับทั้งรายวันรายสัปดาห์นะฮะก็รายวันก็จะอาจจะเป็นเนี่ยเป็นโคชชิ่งกันนะครับรายสัปดาห์ก็จะเป็นในเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับรายเดือนอาจจะมีการมีตติ้งกันบ้างนะฮะราย3เดือนเอาไปเข้าแคมป์ราย1ปีเอาไปงานประจำปีของบริษัทให้เขาอยู่ในบรรยากาศอยู่ตลอดเวลาครับเขาจะอินและเขาก็จะไม่หลุดบรรยากาศคนที่
ล้มเหลวกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่หลุดออกจากบรรยากาศนะฮะเพราะว่าเหมือนค่าตั้งต้นของมนุษย์นะฮะผมไม่แน่ใจว่าทําไมค่าตั้งต้นของมนุษย์คือความล้มเหลวอ่ะคือความสําเร็จมันต้องปีนอ่ะถ้าเกิดว่าเราปล่อยตัวเองให้แบบไปชิวๆนะชีวิตเราจะล้มเหลวทันทีชีวิตเราจะคิดลบทันทีลองสังเกตดูได้นะฮะถ้าเกิดเราปล่อยตัวปล่อยใจปุ๊บเป็นแบบนั้นทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบนะฮะพัฒนาองค์กรของเรานะครับผมเอาล่ะต่อมานะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกงี้ว่าไม่มีความสำเร็จไหนหรอกครับที่ทำแบบตู้มเดียวแล้วประสบความสำเร็จเลยนะครับไม่มีก้าวไหนหรอกครับที่ก้าวแค่ครั้งเดียวแล้วจะถึงเส้นชัยเลยแต่ความสำเร็จครับมันเป็นการสะสมทุกก้าวในการทำมานะครับสะสมความพยายามทุกความพยายามเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับมันถึงกลายเป็นความสำเร็จมันเหมือนกับการที่เราหยอดเงินในกระปุกอะฮะถามว่าเหรียญไหนสำคัญสุดครับเหรียญแรกที่เราหยอดหรือเหรียญสุดท้ายที่เราหยอดครับก็ตอบไม่ได้จริงไหมฮะเหรียญไหนทำให้กระปุกออมสินนั้นเต็มเหรียญแรกหรือเหรียญสุดท้ายก็ตอบไม่ได้ครับแต่มันเป็นเพราะทุกเหรียญนะครับรวมกันทำให้กระปุกออมสินนี้เต็มจำนวนความสำเร็จก็เช่นเดียวกันครับไม่มีก้าวไหนสำคัญครับทุกก้าวสำคัญเสมอถึงแม้ว่าจะเป็นก้าวที่ล้มเหลวก็เถอะทุกก้าวสำคัญเสมอครับเพราะฉะนั้นอย่าถามหาครับว่าจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จตู้มเดียวเลยไม่มีหรอกครับความสำเร็จไม่ใช่มาม่าความสำเร็จไม่ใช่ของที่อุ่นปุ๊บเวฟปั๊บกินได้เลยไม่ใช่ครับเพราะเรามันต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปิดการขายก่อนที่เราจะไปปิดการขายคนอื่นครับเราปิดการขายตัวเองก่อนไหมเราเชื่อใจในบริษัทแล้วหรือยังเราเชื่อถือในบริษัทแล้วหรือยังเราเชื่อถือในทีมแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าปากบอกเชื่อแต่ก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไอ้อย่างเงี้ยผมมองว่าไม่เชื่อนะไอ้อย่างนี้หมายความว่าเพื่อนเพื่อนกำลังเชื่อชีวิตเหมือนเดิมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราเชื่อในสินค้าเราเชื่อในบริษัทเราเชื่อในทีมเราต้องทำให้เห็นครับเชื่อในบริษัทต้องรู้จักบริษัทให้ได้เชื่อในแผนการตลาดต้องรู้จักแผนการตลาดให้ได้เชื่อในสินค้าต้องใช้สินค้าอย่างสม่ำเสมอและ 100% เชื่อในทีมต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทีมอยู่เสมอถ้าเราทำแบบนี้ได้แสดงว่าเราเชื่อแต่ถ้าเกิดเราทำที่นอกเหนือกว่านี้แสดงว่าเราไม่เชื่อละอย่าบอกว่ามีข้ออ้างใดๆครับผมบอกได้เลยว่าอย่าบอกว่ามีข้ออ้างใดๆเพราะความสำเร็จมันไม่สนหรอกครับว่าข้ออ้างของเพื่อนจะมีเหตุผลสุดยอดเหตุผลมากมายขนาดไหนมันไม่สนหรอกครับมันสนแค่ว่าวันเนี้ยเราทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองเหตุผลว่าทำไมถึงทำทำไมถึงไม่ทำมันไม่สนเลยนะครับความสำเร็จถึงแม้ว่าเราไม่ทำเวลามันก็ผ่านไปอยู่ดีนะครับเล็กอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีข้ออ้างใดๆก็แล้วแต่มันก็ไม่สนครับถ้าเพื่อนๆไม่ทำก็คือไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะฮะสำหรับคำถามที่ว่าจะทำยังไงให้ปิดการขายผู้สนใจได้นะครับ
ประเด็นแรกครับที่เราต้องปิดให้ได้ก่อนนั่นคือปิดการขายตัวเองให้ได้ก่อนครับเมื่อเราปิดการขายตัวเองได้ปิดการขายให้คนอื่นง่ายอยู่แล้วครับแต่ที่เรายังปิดการขายให้คนอื่นไม่ได้เพราะเรายังปิดการขายตัวเองไม่ได้เลยยังเคลียร์ตัวเองไม่ชัดเลยครับว่าเราเข้ามาทำอะไรในธุรกิจนี้เราต้องการอะไรในธุรกิจนี้ 4Y เรามีหรือยังเราตอบได้หรือยังว่า 4Y ของเราเนี่ยคืออะไรบ้างของเรานะไม่ใช่ไปก๊อปเข้ามาY business ทำไมต้องทำธุรกิจ Y network ทำไมต้องทำธุรกิจเครือข่ายทำไมคุณต้องทำธุรกิจเครือข่ายธุรกิจมีตั้งมากมายงานมีตั้งมากมายทำไมต้องทำธุรกิจและเป็นธุรกิจเครือข่ายเมื่อถามว่าทำไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายทำไมต้องเป็นจอยน์คอยคุณตอบได้ไหมคุณตอบตัวเองได้ไหมว่าทำไมต้องเป็นจอยน์คอยแล้วเมื่อจอยน์คอยมีทีมมากมายเป็นร้อยเป็นพันทีมทำไมต้อง Elite SSC คุณตอบได้ไหมและอีกอย่างหนึ่งวายสุดท้ายวายสำคัญทำไมผู้สนใจต้องสมัครกับเราทั้งที่ Elite SSC เนี่ยมีผู้คนมากมายที่ทำธุรกิจนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมเขาจะต้องสมัครกับเราคุณตอบได้แล้วหรือยังถ้ายังตอบไม่ได้แสดงว่ายังปิดการขายตัวเองไม่ได้เมื่อปิดการขายตัวเองไม่ได้ยากครับที่เราจะไปปิดการขายคนอื่นยากครับที่เราจะไปพูดเพื่อให้คนอื่นเขาเชื่อในตัวเราเพราะตัวเราเองยังไม่เชื่อเลยแล้วจะเรียกร้องคนอื่นให้เชื่อได้ยังไงล่ะครับจริงไหมฮะสุดท้ายนะครับอันนี้ขอจบแล้วสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกครับว่าแม่ปูเดินยังไงลูกปูก็เดินอย่างนั้นครับทีมงานของเราจะเดินไปในทิศทางไหนมันอยู่ที่ตัวเราครับอย่าโทษทีมงานครับถ้าเกิดว่าทีมงานเหยาะๆแย่ๆก็เพราะว่าทีมงานเขาดูเราเป็นตัวอย่างยังไงล่ะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีทีมงานผู้สนใจเขากำลังดูเราอยู่ครับแค่เขาไม่เปิดเผยตัวเองเท่านั้นเองเขาดูว่าเราเนี่ยเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นถ้าเกิดเราเป็นมืออาชีพถึงแม้ว่าเราจะพูดเล็กๆน้อยๆเขาก็สมัครครับเพราะเรามีผลงานให้เขาเห็นคนเราส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเพราะอะไรครับผลงานแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นมือสมัครเล่นถึงแม้ว่าเราจะพูดดีให้ตายยังไงคนก็ไม่กล้าสมัครครับเพราะเราเป็นมือสมัครเล่น3วันดี4วันทำมันไม่ใช่อ่ะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยเรียนรู้และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอตอบตัวเองให้ได้ว่าตัวเองเข้ามาทำธุรกิจนี้เพราะอะไรรู้ใจตัวเองให้ได้ครับและเราจะปิดการขายคนอื่นได้ง่ายมากๆบางครั้งบางทีอ่ะลีลาการพูดของเราเนี่ยมันออกมาเองนะครับเลขอย่างหนึ่งอย่าหวังอย่าคาดหวังให้คนอื่นต้องมาช่วยผมเคยคาดหวังครับผมเคยคาดหวังว่าโอเคเขามาสมัครกับเราแล้วใช่ไหมเขามาลงทะเบียนกับเราแล้วโยนไอ้ OPP ให้เขาไปดูเลยอันเนี่ยพี่เข้าไปศึกษาในนี้เลยผมบอกได้เลยนะครับว่าการทำแบบนี้ไม่เคยได้ผลครับผมพิสูจน์มาแล้วนะฮะเขาอยากจะคุยกับเราไม่ใช่คุยกับคลิปวิดีโอนะครับเพราะนั้นเราต้องพูดให้ได้เราต้องพูดให้เป็นอย่าหวังว่าอัพไลน์จะพูดให้ไม่ใช่ว่าผมไม่มีน้ำใจนะครับแต่อย่าคาดหวังอย่างนั้นเพราะการคาดหวังอย่างนั้นจะทำให้เราไม่คิดพัฒนาตัวเองหวังเพียงแค่ว่าโอเคฉันไม่ต้องพัฒนาตรงนี้ก็ได้เพราะเดี๋ยวอัพไลน์ก็ทำให้สุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ตามตลอดไปครับและไม่มีผู้ตามคนไหนที่ประสบความสำเร็จมีแต่ผู้นำเท่านั้นครับที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้นำแล้วหรือยังเราทำเป็นทุกอย่างในธุรกิจนี้แล้วหรือยังถ้ายังเริ่มทำครับ
โอเคสำหรับไลฟ์วิดีโอครั้งนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะมีไอเดียนะครับในการเริ่มลงมือทำเริ่มตัดสินใจในการที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองมากกว่าที่จะยืนด้วยลำแข้งของอัพไลน์นะครับผมเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเราครับเพราะนั้นเราจงรู้ตัวธุรกิจให้ได้มากรู้ตัวเองให้ได้ทะลุปุโปร่งเมื่อทุกอย่างชัดเจนทั้งเป้าหมายทั้งตัวเราทั้งองค์ความรู้เดี๋ยวการสปอนเซอร์การแนะนำบอกต่อมันมาเองครับมันจะมาแบบปลอกกล้วยเข้าปากมากๆเลยนะครับสำหรับไลฟ์วิดีโอครั้งนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียนะครับผมแล้วก็ช่วยกันทำด้วยนะครับอย่าเรียนรู้อย่างเดียวนะฮะก็ค่ำคืนนี้ขอให้หลับฝันดีตื่นมาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ